ุกคนนะคะก็มาพบกับแคทอีกแล้วนะคะวันนี้แคทจะมารีวิวลิปสติกนะคะซึ่งแคทเนี่ยเพิ่งไปสอยมานะคะจาก It and Boy สาขาเดอะมอลล์บางแคซึ่งเป็นสาขาใหม่ของเขานะคะก็เป็นลิปที่อยากจะบอกว่าแคทไป If and Boy สาขาสยามสแควร์ซอย1หรือว่า If and Boy สาขาอันเดอร์กราวด์แคทก็ไม่เคยเห็นแบรนด์นี้เนาะเออแคทไม่รู้ว่ามันเป็นแบรนด์ใหม่หรือว่ามันอะไรนะคะก็คือเป็นลิปแบรนด์นิลิโกนะคะชื่อแบรนด์นิลิโกนะคะทุกคนนะ N I R I K O นิลิโกเออแคทไม่รู้ว่าแคทอ่านถูกหรือเปล่านะคะซึ่งเขาเนี่ยมีทั้งหมด7สีด้วยกันนะถ้าจำไม่ผิดนะคะแต่แคทนะคะซื้อมา2สีเท่านั้นนะคะก็เลยจะมารีวิวให้กับเพื่อนๆดูนะคะเพราะว่ามันเป็นลิปสติกที่แบบเออน่าสนใจดีอ่ะเออแล้วคือเพิ่งเคยแบบเคยเห็นเป็นครั้งแรกนะโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะค่ะซึ่งสีแรกนะคะที่แคทจะสวอตให้เพื่อนๆดูนะคะคือสีเบอร์04นะคะนี่เขาไม่มีชื่อสีเขียนนะคะจะมีเป็นเบอร์01 02 03 04เขียนเอาไว้เท่านั้นนะคะอันนี้เป็นเบอร์04เนาะแพคเกจจิ้งเขาเนี่ยดูแบบดูหรูหรามากแคทชอบมากเลยนะแพคเกจจิ้งของเขาเป็นแบบแพคเกจจิ้งใสนะเออนี่นะคะสวอตให้ดูนะคะนี่คือเบอร์04นะคะเบอร์04ก็จะออกเป็นแบบสีน้ำตาลน้ำตาลแบบน้ำตาลช็อกโกแลตน้ำตาลช็อกโกแลตเออมันออกเป็นแบบน้ำตาลเลยทุกคนเออไม่มีการอมส้มอมแดงไม่มีอะไรเลยเป็นแบบสีน้ำตาลน้ำตาลเลยอ่ะทุกคนเออซึ่งเป็นสีที่แบบเออสวยในกล้องอาจจะเห็นว่ามันอมแดงนิดนึงนะแต่ความจริงคือแบบมันไม่อมอะไรเลยมันแบบเป็นสีน้ำตาลจริงๆอ่ะทุกคนซึ่งสวยมากนะแค่รู้สึกว่าถ้าแต่งหน้าใส่ฝอเนี่ยคือแบบรอดมากเลยนะโอเคเดี๋ยวแคทจะทานะคะที่ลิปฟีดแบ็กของแคทให้ดูเนาะนี่ค่ะทุกคนนะคะลิปสติกเบอร์04เป็นแบบน้ำตาลช็อกโกแลตน้ำตาลแบบสวยมากนะคนผิวค้ำทาแล้วแบบสวยมากส่วนคนผิวขาวแคทก็ว่าทาแล้วสวยเหมือนกันนะยิ่งคนที่แบบชอบแต่งหน้าใส่ฝอนะสวยมากแล้วลิปเขาแห้งเร็วมากทุกคนคือแบบแคทเพิ่งทาไปใช่ปะเนี่ยแห้งแล้วนะคะแล้วก็ไม่เหนียวเนอะหนะปากด้วยเนาะเห็นปะไม่เหนียวเนื้อหนาปากด้วยแล้วก็กลบสีปากได้นิดนะคะเขาทำเม็ดสีออกมาค่อนข้างที่จะดีเนาะเออทุกคนแล้วที่แคทไม่เคยเห็นในลิปสติกลิควิดแบรนด์ไหนเลยก็คือเนี่ยตรงแปรงเขาอะแปรงเขาจะเป็นแบบรูปแบบสามเหลี่ยมอะเออซึ่งแบบมันแบบทาแบบง่ายมากอะเพราะว่ามันงงเข้ากับริมฝีปากเราดีมากอะเออนะแล้วก็สีก็คือสวยมากเลยสีนี้เออสีนี้ชอบมากเลยอ่ะเอ้ยสวยโอเคค่ะทุกคนนะคะต่อมานะคะเป็นเบอร์06นะคะนะนี่นะคะเดี๋ยวสวยสลังเบอร์06นี่คือแบบออกเป็นชมพูนะคะชมพูแบบชมพูตุ่นตุ่นชมพูตุ่นตุ่นอ่ะเออเป็นชมพูได้แบบสวยดีนะเดี๋ยวมาลองทาที่ริมฝีปากบ้างนะคะโอเคค่ะทุกคนนะคะนี่ก็คือเบอร์06นะเออดูสวยมากเลยอ่ะเป็นสีที่แค่คิดว่าเหมาะกับทุกสีผิวนะเป็นสีที่แบบดูหวานดูสุภาพทาได้ทุกโอกาสนะคะไม่ว่าจะเป็นทาไปเรียนทาไปทำงานคือแบบสีนี้โอเคอ่ะดูดิเนี่ยทั้งสีสวอตแล้วก็สีริมฝีปากเออสวยชอบสีนี้นะคะโอเคค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวแคทนะคะจะไปมหาวิทยาลัยนะแล้วก็จะทาสีเบอร์06นะคะไปมหาวิทยาลัยด้วยนะก็เดี๋ยวจะมาดูกันนะคะว่าเจ้าแบรนด์นิลิโกเนี่ยจะติดแน่นทนนานหรือเปล่านะโอเคแล้วเดี๋ยวเรากลับมาชมกันอีกทีนึงนะคะโอเคค่ะทุกคนนะคะตอนนี้แค่กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะแล้วเราจะมาดูกันเนาะว่าลิปของนิลิก้านะคะจะติดแน่นทนนานหรือเปล่าเนาะซึ่งตอนนี้ก็ผ่านมาสักประมาณ 5-6 ชั่วโมงแล้วนะคะก็มาดูกันเนาะนี่ลิปนิลิก้าเพื่อนๆจะเห็นไหม
นะคะลิปนี่คือเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าหลุดออกไปเยอะมากนะโดยเฉพาะข้างบนนี้นะคะนะหลุดแบบหลุดออกไปเยอะอยู่พอสมควรเลยนะแต่ถ้าเพื่อนๆมองไม่เห็นเดี๋ยวแคทจะขึ้นรูปให้ดูนะคะว่ามันหลุดเยอะจริงๆนะคะหลุดไปแบบประมาณ 60-70% เลยอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับลิปนิติก้าตัวนี้นะคะแค่คิดว่าถ้าเพื่อนๆจะทานะคะก็คงต้องมีการเติมระหว่างวันเนาะเพราะว่าวันนี้แค่กินข้าวเช้าแล้วก็กินน้ำเท่านี้เองนะยังไม่ได้กินข้าวกลางวันยังไม่ได้กินอะไรเลยนะคะแต่ก็คือลิปหลุดไปประมาณ 6-7% นะแต่ก็ไม่ได้หลุดแบบน่าเกลียดอะไรมากมายขนาดนั้นนะคะก็หลุดในลักษณะที่แบบเรายังพอรับได้เนาะก็สมกับราคาเขาดีเพราะว่าราคาเขาก็ไม่แพงนะคะแค่109 บาทเท่านั้นนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจลิปนิริก้าอันนี้นะคะเขามีอยู่ทั้งหมด5 สีนะเพื่อนๆก็สามารถที่จะไปหาซื้อได้นะคะตามร้าน If and Boy เนาะแต่แคทไม่เห็นใน If and Boy สยามสแควร์หรือใน If and Boy Undergroundแคทไม่เห็นเนาะแต่ที่แคทซื้อมาเนี่ยคือ Eve and Boy สาขาเดอะมอลล์บางแคนะคะซึ่งเขาเพิ่งเปิดสาขาใหม่นะและเป็นสาขาใหม่ล่าสุดของเขานะคะใครที่อยู่ฝั่งหนองแคมนะคะหรือบางแคนะหรือฝั่งธนบุรีนะคะก็สามารถนะไปที่ Eve and Boy สาขาเดอะมอลล์บางแคได้นะคะมีลิปเจ้าตัวนี้นะคะมีทั้งหมด5 สีด้วยนะแล้วแต่ละสีนี่คือแบบสวยจริงๆนะคะโอเคค่ะทุกคนนะวันนี้แคทก็ไปก่อนนะคะใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้แคทด้วยนะคะหากใครเพิ่งมานะคะก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้แคทด้วยนะคะวันนี้แคทไปก่อนนะคะบ๊ายบาย